คุณผู้ชมครับช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาวันนี้เรายังอยู่ในธีมของสตรีทฟู้ดนะครับถ้าคุณผู้ชมไปเที่ยวเมืองเหนือคุณผู้ชมจะต้องรับประทานอาหารหนึ่งอย่างที่สตรีทฟู้ดทุกแห่งต้องมีนั่นก็คือข้าวซอยนะคุณผู้ชมแต่วันนี้เราไม่ได้อยู่เมืองเหนือถ้าคุณผู้ชมอยู่กรุงเทพแถวเจริญนครมีร้านข้าวซอยอร่อยอร่อยชื่อร้านข้าวซอยในกะลาคุณผู้ชมครับตอนนี้นั่งอยู่กับคุณอ้อมเจ้าของร้านข้าวซอยในกะลาได้แต่จัดอาหารแล้วในกะลาหมดจริงๆคุณผู้ชมน้ำเงี้ยวคุณผู้ชมก็ต้องใส่ดอกงิ้วกินสำหรับบำรุงก็แบบเป็นสมุนไพรใช่ไหมตายแล้วน้ำเงี้ยวที่นี่อร่อยมากคุณผู้ชมไม่ต้องปรุงเลยหมูนุ่มๆอยากชิมอ่ะน้ำพริกอ่องที่นี่อร่อยไหมใส่มะเขือเทศแบบเยอะๆแบบหยาบๆนะชิมได้นะได้เลยค่ะโอ้ยอร่อยอ่ะเจอมะเขือด้วยเปรี้ยวๆนะคุณผู้ชมอันนี้พับเซลลิงข้าวซอยคงจะมาจากจีนนะที่ลงมาเสร็จแล้วก็เอามาสอนคนเชียงใหม่ครับนะจะเป็นศึกษามาจากจีนยูนนานใช่จะได้ความรู้สึกนุ่มกับความรู้สึกกรอบพร้อมกันแต่สิ่งนึงที่สำคัญคุณผู้ชมเขาวัดกันนะถ้าน้ำของข้าวซอยตัวแกงอ่ะไม่อร่อยนะจบใช่ปะก็ต้องเลือกกะทิที่แบบสดใหม่ด้วยกะทิสดใหม่แต่ที่สำคัญเครื่องแกงก็ต้องหอมใสไปจบข้นไปก็จบทุกอย่างมันต้องพอดีเป๊ะคะแนนเต็ม10เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูผลการตัดสินให้20เลยโอ้ยตายอร่อยมากเลยอ่ะทำไมน้ำแข็งทำได้อร่อยอย่างนี้ล่ะมันไม่ข้นเกินไม่ใสเกินกูตายอร่อยมากเลยอ่ะอยากรู้เคล็ดลับวิธีการทำน้ำข้าวซอยเนี่ยตัวแกงเนี่ยเราไปดูขอดูได้ปะได้ค่ะกูตายแล้วคุณผู้ชมใจดีจังเลยตามพี่อ้อมไปดูในครัวดีกว่านะทำให้ดูหน่อยเถอะได้ค่ะนะโอเคเปิดเตานะคุณผู้ชมใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะก่อนเสร็จแล้วก็จะใส่น้ำพริกน้ำพริกแกงเผ็ดธรรมดาเหรอคะแล้วเราก็ผัดให้มันหอมๆใส่ผงกะหรี่ลงไปด้วยค่ะไม่ได้เลยใส่กะทินี่เหรอโอ้เห็นไหมคุณผู้ชมเคล็ดลับความอร่อยของเราอยู่ตรงนี้เลยค่ะอ้อมเขาบอกว่าเคล็ดลับความอร่อยของคุณอ้อมเลยค่ะไม่ได้อัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นไม่ขาวเวอร์หอมก็หอมแบบกะทิธรรมชาติแต่คุณผู้ชมไม่ได้ปรุงแต่งผู้ตายกลุ่มมันมีความข้นแล้วก็สีมันก็ขาวนวลสวยงามเนาะดูสิกลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะคุณอ้อมนะเอาละคุณผู้ชมเริ่มเดือดแล้วจะเห็นว่ามีสีส้มๆแล้วก็เริ่มแตกมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเสร็จแล้วก็ใส่น้ำร้อนลงไปด้วยคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลืออ๋อคุณอ้อมใช้เกลือป่นน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะก็น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บมันจะหวานแบบนวลนัวนะค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ใส่ไก่นี่เนาะใส่ไปอู้ตายเบลอเลยอ่ะแล้วก็ปิดฝาเคี่ยวไฟอ่อนๆรุมๆไปเดี๋ยวจะได้เห็นว่าผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะครับอุ๊ยเราเตรียมเส้นเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมโอ้ยสุกแล้วน่องเบลอเลยคุณผู้ชมน่าทานมากเลยอู้ตายดูสิน่าทานมากคุณผู้ชมแล้วก็ใส่หมี่ใช่ไหมคะใช่ใส่หมี่แบบกรอบโอ้ยตายแล้วไหนดูซิโรยผักชีหน่อยเสร็จแล้วค่ะกับเมนูข้าวซอยลูกค้าติดใจเพราะใช้กะทิอัมพวาค่ะกะทิอัมพวาสดจริงอร่อยจริงคุณผู้ชมลองสิครับกะทิอัมพวาอร่อยได้ทั้งคาวหวานและเครื่องดื่มนะครับแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอ้อมมากเลยนะครับที่มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วก็กับคุณผู้ชมทางบ้านในช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวานะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีผลิตภัณฑ์กะทิอัมพวามามอบให้กับพี่อ้อมเอาไว้ใช้ที่ในร้านนะครับยี่มันหวานนะคะมีข่าวดีจะบอกคุณผู้ชมนะครับสัปดาห์หน้านะครับเข้าเดือนใหม่กับทีมใหม่ของเรานะครับแฮปปี้ฟู้ดนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะมีเมนูอะไรอร่อยมาฝากคุณผู้ชมห้ามพลาดครับอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาครับ